็นเคสติดเชื้อนะคะที่เคยมาพูดกันว่าเขาดีขึ้นเขามาเซิร์ฟหน้าเวทีได้แล้วก็พอรอบ2เขาก็แฟนเขาก็มาอัปเดตว่าปกติขึ้นทำทุกอย่างได้โอเคขึ้นแต่ว่าล่าสุดเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะเขาก็มาบอกว่าเขาพาแฟนไปหาหมอตามนัดนะคะคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอเคยพูดก่อนที่จะมากินอูมิเนี่ยว่าให้ทำใจเพราะว่าเชื้อมันขึ้นสมองไปแล้วใช่ไหมคะก็ให้ทำใจเลยนะคะเตรียมไปจองศาลาอะไรได้เรียบร้อยเพราะว่าคือมันเขานอนนิ่งอย่างเดียวแล้วคนแถวบ้านนะคะก็คือไม่มีใครเขาก็เห็นกันหมดแล้วว่าสภาพคือต้องไม่ไหวแล้วแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยพอเริ่มทานอูมิมาตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งพาแฟนเขาว่ากลับไปหาหมอคนเดิมนะคะคุณหมอตกใจที่ทานใช่แต่ว่าระหว่างเนี้ยคือเหมือนไปรับยาให้ตอนนี้กลับมาทาน2ซองเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอยากจะให้ดีขึ้นอีกก็เหมือนว่ากลับไปรับยานะคะมาทานคู่กับอูมิปัจจุบันคือหมอตกใจมากหมอเห็นแล้วหมอช็อกเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยจากเดิมที่แค่ตัวไม่ได้ตรวจอะค่ะเพราะเชื้อมันขึ้นสมองเขาก็ไม่ตรวจแล้วอะก็คือขึ้นมาเป็น500กว่า500กว่าแล้วก็ปกติเขาบอกว่าปกติตอนนี้อ้วนแล้วจากเดิมที่ผอมนอนอยู่ติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อ้วนแล้วแล้วก็รับรู้ทุกอย่างได้เหมือนคนปกติแล้วเขาบอกว่าแบบถ้าวันนั้นเขาไม่ตัดสินใจซื้อให้แฟนเขาทานนะเขาต้องเสียใจสิริรวมนี่คือประมาณ7ถึง8เดือนค่ะ7ถึง8เดือนทานอูมินะคะกับที่เชื้อมีขึ้นสมองนะคะ7เดือนคุ้มมากเขาบอกว่าคุ้มนะคะเหมือนได้ชีวิตเคยคือตอนก่อนหน้านี้ที่เขามาคุยกับก้อยตอนแรกๆอะค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนตัวพี่สาวอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนซื้อให้คือเหมือนแบบว่าช่วยแต่ว่าพี่สาวก็จะบ่นว่าเออเนี่ยแบบทำไมต้องมารับภาระกับคนที่แบบกำลังจะไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ว่าตอนนี้คือพี่สาวสั่งให้ทุกเดือนเดือนละ2 กล่องเพราะว่าเขาเห็นว่าเออมันดีจริงๆอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้คือเขาก็ไม่มีความหวังนะคะตอนนี้ซีโฟม500กว่าค่ะ500กว่านี่แค่แต่หมอช็อกหมอบอกว่ากินต่อเลยใช่หนูก็ถามใช่เอาไปให้ดูว่าเนี่ยผมให้แฟนผมมากินอันนี้เนี่ยหมอให้คนอื่นกินสี่อะไรเงี้ยหมอบอกว่าเออถ้ากินแล้วดีอ่ะให้กินไปเลยถ้าอย่างนั้นน่ะแล้วก็กินคู่กับยาคุณหมอได้ที่จัดจังหวัดไหนอันนี้อยู่อ่างทองนะคะก็ถือว่า7เดือนกับการแลกกับชีวิตใหม่เนาะวันละ2ซองคุ้มมากเลยนะคะเชื้อ HIV ขึ้นสมองนะคะขอบคุณน้องก้อ